สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอยุคที่3ทฤษฎีการบริหารองค์การร่วมสมัยโดยทฤษฎีแบบของฟอร์เรสต์ค่ะเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถอุดมสรรรายวิชาการจัดการและการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยจัดทำโดย 1. นางสาวจุฬารัตน์ดินดอนวาย 2. นางสาวอุทุมพรประเสริฐ 3. นางสาวเสาวลักษณ์มีอดทน 4. นางสาวอริสาศรีวงรักสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฟอร์เรสต์ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำคนแรกที่ใช้หลักการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ในปีคริสตศักราช1927มีผลงานวิจัยที่สนับสนุนแนวความคิดและหลักการของเธอได้แก่การทดลองที่ชื่อว่า Hawthorne Study ซึ่งเป็นการศึกษาทดลองที่มีอิทธิพลมากการศึกษาวิจัยนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของคำอธิบายถึงกลุ่มคนที่รวมกันอย่างไม่เป็นทางการเรียกว่าองค์การอรูปนัยซึ่งเป็นแนวความคิดพื้นฐานที่จะนำไปใช้วิเคราะห์ถึงการบริหารงานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีการทดลองนี้ได้ดำเนินการถึง3ครั้งคือการทดลองครั้งที่1เพื่อทดสอบผลกระทบของสภาพร่างกายและสภาพการทำงานที่มีแสงสว่างแตกต่างกันจะมีผลต่อปริมาณการผลผลิตหรือไม่อย่างไรการทดลองช่วงแรกนี้เกิดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1923ถึงคริสตศักราช1926โดยได้ทำการทดลองในแผนกต่างๆมีการเพิ่มระดับของแสงสว่างให้มากขึ้นในกลุ่มทดลองและไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างตลอดระยะเวลาการทดลองของกลุ่มควบคุมผลการทดลองพบว่าในกลุ่มทดลองที่มีการเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นตามความหมายเมื่อลดแสงสว่างลงผลผลิตก็ยังเพิ่มขึ้นอีกเหมือนเดิมและในกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันการทดลองครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าอัตราการเพิ่มของผลผลิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือลดของแสงสว่างการทดลองครั้งที่2มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานของ2กลุ่มดังกล่าวโดยจัดให้กลุ่มทดลองมีแสงสว่างผันแปรสูงต่ำสลับกันและมีการหยุดพักดื่มน้ำชาลดชั่วโมงการทำงานลงปรับสภาพความชื้นและอุณหภูมิเปลี่ยนวิธีการควบคุมงานเพิ่มค่าแรงและให้แสงสว่างคงที่ผลการทดลองพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในการเพิ่มผลผลิตเพราะผลผลิตสูงขึ้นจนเกือบจะเท่ากันทั้งสองกลุ่มการทดลองครั้งที่3เป็นการทดลองครั้งสุดท้ายโดยกลุ่มคนงานกลุ่มทดลองปรับสภาพแสงสว่างให้ลดหลีลงส่วนกลุ่มควบคุมแสงสว่างยังคงที่ปรากฏว่าประสิทธิภาพการทำงานของทั้งสองกลุ่มช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นยิ่งกว่านั้นอัตราการผลิตของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่แสงสว่างหลีลงมากจนคนงานทั้งหลายร้องทุกข์ว่าพวกเขาไม่สามารถมองเห็นงานที่กำลังปฏิบัติอยู่
สรุปผลการทดลองผลการทดลองดังกล่าวก่อให้เกิดความงงงวยประหลาดใจและสร้างความผิดหวังแก่บริษัทในความรู้สึกที่ว่าการทดลองนี้ไม่สามารถตอบคำถามอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างกับปริมาณของผลผลิตได้เนื่องจากผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัยคาดคะเนไว้มีเพียงข้อสรุปส่วนน้อย 1-2 ข้อเท่านั้นที่จะดูสมเหตุสมผลกันแต่ผลของการศึกษาวิจัยก็ได้ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะให้มีการศึกษาวิจัยกันต่อไปในสาขาของวิชาการมนุษยสัมพันธ์กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ